เรียกว่าปีกลองทางการเมืองที่เริ่มตีกันดังขึ้นหลังจากมีการคลายล็อกต้องบอกว่าคลายล็อกนะ<ช>ไม่ได้ไม่ใช่ปลด,ปล,ดล็อกอย่าเข้าใจนะครับเพราะว่ายังมีอะไรหลายอย่างทําได้ แต่บางอย่างก็ยังทําไม่ได้ต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะาเป็นการคลายล็อกเท่านั้นจนกว่าจะมีการบังคับใช้หลังจากประกาศในรราชกิจจานุเบกษา,รกาครบ90วันตามกําหนดแล้วนะครับโดยขณะนี้ไม่ว่าคอสชจะมีคําสั่งคลายล็อกให้กับพักการเมืองทํากิจกรรมต่างๆได้แต่ยังคงห้ามครับไม่ให้มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยให้รอกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้ก่อนคาดว่าจะเป็นในช่วงของเดือนธันวาคมครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าแต่ละพักนั้นจะหาเสียงได้ทันในต้นปีหน้า ดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าขอให้พักการเมืองนั้นทําตามกติกาของการคลายล็อกการเมืองในช่วงนี้หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา90วันหรือว่าประมาณวันที่16ธันวาคมครับก็จะมีการปลดล็อกให้มีการหาเสียงเลือกตั้งเชื่อว่าพักนั้นเวลาที่มีอยู่ครับพักการเมืองจะสามารถหาเสียงได้อย่างเพียงพอเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกันครับช่วงนี้ให้บ้านเมืองมันสงบก่อนได้ไหมนะผมรว่ ถ้าผมเป็นนักการเมืองนะผมว่าไอที่ออกไปแล้วเนี่ยผมว่าผมทําได้นะไม่เห็นมันจะยากเย็นอะไรเลยถ้าทุกคนจิตเจตนาในการที่จะทําให้มเหมืองเป็นปกติสุขนะถ้าทุกคนต้องการเวลาที่จะหาเสียงมากขึ้นแล้วก็ไปใส่กันไปใส่กันมาผมว่าไม่ได้อะไรเลยเวลาที่มีถ้าทุกคนบอกว่ามันมีน้อยทุกคนก็ต้องแถลงนโยบายกัวอ,อย่างาว่าจะทําอะไรนะสังคมยอมรับไ,ได้หรือเปล่านะมันไปล่มล้างอะไรหรือเปล่านะทํานองเนี่ยสิ่งดีๆมันมีอยู่แล้ว แล้วจะไปเลิกมันหลายอย่างแล้วถ้าประชาชนมาตอบรับตรงนี้มันยิ่งไปกันใหญ่นะประเทศชาตินายกรัฐมนตรียังระบุด้วยนะครับว่าการคลายล็อกในการเมืองขณะนี้ยังไม่มีกําหนดว่าจะพบนักการเมืองเมื่อใดพร้อมย้ําว่าประกาศท่าทีทางการเมืองหลังกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ด้านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ระบุนะครับว่าการทํากิจกรรมของพรรคการเมืองในขณะน,นี้หากเป็นการปฏิรูปพรรคสามารถทําได้ครับแต่ต้องไม่ใช่การหาเสียงรวมทั้งการหยิบยกนโยบายมาเสนอก็ไม่สามารถทําได้ซึ่งพรรคนั้นที่ไม่ทําตามกติกาได้ดําเนินการออกกฎหมายจับไปแล้วครับ ขณะที่พลโทปิยวัฒนากวานิษ์แม่ทัพภาคที่4ีก็แสดงความเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการดูแลพื้นที่ในจังหวัดชายงดนภาคใต้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าซึ่งขณะนี้มีหัวคะแนนเริ่มมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้แล้วเบื้องต้นก็ได้ให้ทหารเข้าไปทําความเข้าใจแล้ว